สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นักเรียนชั้นป .5 นะครับอยู่กับครูนะครับพาดูผลสมมูลนะครับวันนี้อยู่ในสาระที่3ของสังคมศึกษานะก็คือเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เดินทางมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2กันแล้วนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มเรียนกันนะครับอยากให้ดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันสักนิดหนึ่งนะฮะมาตรฐานการเรียนรู้นะครับวันนี้เป็นมาตรฐานที่ส .3.1 นะครับก็คือเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าครับนอกจากนี้นะครับจะต้องเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพด้วยครับตัวชี้วัดวันนี้นะครับจะพูดเรื่องของการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการทากิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คืออธิบายความสําคัญของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับ ข้อที่2นะครับก็คือประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมต่างๆในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนได้ครับและสุดท้ายนะครับคือเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเป็นภาพที่เราคุ้นชินกันดีนะครับและเห็นบ่อยๆนะครับคือภาพนี้นะครับลองสังเกตภาพดูหน่อยนะอ่าเหมือนบ้านใครหรือเปล่านะครับใครอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะ แต่น่าจะดูสบายๆดีนะนะครับอ่ะมีคําถามเพิ่มเติมจากภาพนี้นะครับสังเกตแล้วนะครับช่วยตอบคาถามหน่อยนะฮะคำถามถามว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างโอ้ยมีคนตอบมาคนแรกเลยเห็นควายค่ะคนแรกเลยนะเห็นอะไรครับกระต๊อบนะมีกระต๊อบกระทอมเนาะนะครับมีการขุดน้ํานะครับอ่าคนนี้ตอบน่าสนใจนะครับบอกว่าพื้นดินนะครับพื้นที่มีการแบ่งสรรปันส่วนในการใช้ประโยชน์อ่ะอันนี้น่าสนใจสุดๆแล้วนะครับอ่ะแน่นอนครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นรูปของธรรมชาติใช่ไหมครับ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราจะเห็นเรื่องของการขุดล่องน้ำนะครับมีการใช้พื้นที่นะครับในการทำการเกษตรแล,รแลร้วกิจกรรมเศรษฐกิจประเภทต่างๆนะครับแบ่งแยกกันเนาะนะครับอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอยากถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับหรืออยู่บริเวณนี้นะครับคิดว่าวิถีชีวิตของผู้คนในภาพลักษณะเป็นอย่างไรครับมีคนตอบมาแล้วนะ น่าจะสบายๆนะอยู่ในบ้านแล้วมีความสุขดีเออน่าสนใจนะครับเย็นดีด้วยใช่ไหมครับอ่นนี้น่าจะอากาศดีแน่เลยค่ะไม่มี p m อ่าอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับคนนี้บอกอยู่กับธรรมชาติอ่าคนนี้บอกว่าไม่น่าจะมีฐานะที่ดีนะครับอาอใช่ครับเขาไม่น่าจะมีตังค์ใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่อะไรนะโอมีแต่ด้วยนะครับอ๋อแต่น่าจะแบบเรียกได้ว่าไม่อดอยากเรื่องอาหารนะครับเพราะน่าจะปลูกอะไรกินเองได้หลายอย่างอ่าน่าสนใจมากครับ สังเกตนะครับว่ามันก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปเนาะนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับถามว่าชุมชนของนักเรียนนะครับมีวิถีชีวิตเป็นแบบใดครับแบบนี้ไหมอ่ะบางคนบอกแตกต่างบางคนบอกเหมือนนะครับไม่เป็นไรครับอาละนะครับจากจุดนี้นะครับจากภาพนี้ที่เราเห็นนะครับเราก็อ่าจะพอเล็งเห็นนะครับว่าในเรื่องของ ชีวิตของเราในปัจจุบันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะแต่อย่างใดก็ตามนะครับ d <od> d <ata> เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับอย่างที่เราเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์มาเราก็ทราบใช่ไหมครับว่าทรัพยากรม,มันมีจํากัดเนาะเะนั้นเราต้องเลือกแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนที่สุดใช่ไหมครับก็มีแนวคิดที่น่าสนใจอยู่นแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐรกิจพอเพียงนะครับนำมาใช้ในการประยุกต์ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในมุมมองต่างๆของชีวิตเรานะครับทั้งตนเองครอบครัวโรงเรียนชุมชนด้วยนะครับ ทีนี้ประเด็นมันก็มีเรื่องที่เราต้องรู้หลายเรื่องนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าครูก็อยากจะเปิดโอกาสแล้วก็ให้นักเรียนนะครับช่วยกันนะครับไปค้นคว้านะครับสังเกตรวบรวมข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะจดสาระสําคัญแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดต่างๆแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์นะครับในชีวิตประจำวันครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับเอาเวลาสัก10บนาทีแล้วกันนะครับสินาทีนะครับก็ลองไปรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเรียนนะครับหรือว่า สื่อการเรียนรู้อื่นๆนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจดประเด็นสาระสำคัญมาแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วสิบนาทีครับเริ่มได้ครับ <S 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 อ่าเป็นยังไงบ้างครับครบ10นาทีแล้วนะครับได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาหรือเปล่าครบถ้วนไหมนะครับลองไปหาดูมาแล้วเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรนะครับเราอยากรู้ว่าครบถ้วนไหมเราลองดูตรงนี้ก่อนนะครับอาเริ่มที่คําถามข้อแรกนะครับครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนครับไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับตอบคาถามครูนิดนึงนะครับว่าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเน้นหลักการในเรื่องของอะไรเป็นสําคัญครับเน้นเรื่องอะไรครับอามีคนบอกมาแล้วนะครับเน้นเรื่องความพอเพียงน่าสนใจมากครับสุดยอดมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องของการใช้ความรู้กับคุณธรรมด้วยอาใช่เลยครับ เรื่องเงินออมค่ะเพราะบอกมีการภูมิคุ้มกันอ่าใช่อีกครับอ่าแต่แน่นอนที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเน้นเรื่องของการพึ่งตนเองเป็นหลักถูกต้องไหมแล้วก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอ,อ,อ,อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นักเรียนตอบมาถูกต้องทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวเราไปสรุปความรู้กันหน่อยเนาะเวลาเราพูดถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปจนถึงผู้ที่พระราชทานให้เรานะครับซึ่งผู้ที่พระราชทานแนวคิดนี้ให้เราก็คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับส่งให้แนวคิดนี้กับเราไว้นะครับแล้วก็ให้เราได้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะซึ่งแนวคิดดังกล่าวที่พระองค์พระราชาานให้เนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดในเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ข้อนหนึ่งเลยนะครับต้องสามารถพึ่งตนเองได้เน้นที่พึ่งตนเองได้เป็นหลักเนาะนะครับเรื่องที่2เลยก็คือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความมั่งคั่งนะ ความมั่นคงก็คือว่าค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ไมขเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบ้านที่มั่นคงก็คือมีลมพายุมีผลกระทบอะไรมาก็ยังตั้งอยู่ได้ครับอันนั้นเนี่ยก็คือต้องยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับความมั่นคงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับบุคคลครัวเรือนชุมชนแล้วก็ประเทศด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับให้ความสําคัญเรื่องของทรัพยากรต้องใช้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดนะครับและสุดท้ายนะครับก็เรื่องของการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักการที่ถูกพระราชทานไว้ให้นะครับกับพวกเราชาวไทยทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาละทีนี้นะครับเรารู้หลักการแล้วเราลองไปดูพฤติกรรมของคนในปัจจุบันกันหน่อยนะครับผ่านกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมกระตุ้นสมองครับนักเรียนครับนักเรียนลองวิเคราะห์หน่อยนะครับครูจะมีข้อความมาให้ครูจะมีข้อความมาให้แล้วนักเรียนลองดูข้อความที่ครูให้ไปนะครับว่ามันสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงหรือเปล่าอ่านะครับ มันสอดคล้องกับการดาเนินชีวิตแบบพอเพียงหรือเปล่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับถ้าข้อความที่ขึ้นมามันสอดคล้องนะครับก็ให้เอาไปไว้ด้านที่เป็นสอดคล้องสีเขียวนะครับถ้าไม่สอดคล้องให้ไว้สีน้ําเงินโอเคไหมครับเริ่มที่ประโยคแรกนะครับข้อความแรกนะครับผลิตสินค้าทุกอย่างเพื่อดํารงชีวิตครับอ่าสอดคล้องไหมครับในความเป็นจริงมันเหมือนจะเป็นการพึ่งตัวเองนะแต่ถามว่าที่นี้มาสอดคล้องไหมคาตอบคือไม่สอดคล้องครับเพราะอะไรครับเพราะในชีวิตจริงเราทําทุกอย่างไม่ได้หรอกครับ ถ้าเราปลูกพืชได้เราก็จะมาทํอยางรถยนต์เองไม่ได้ใช่ไหมครับสร้างบ้านเองก็ลําบากเนาะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่นะครับอีกสักประโยคนึงแล้วกันอ่าประโยคนี้นะครับถามว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวอ่าเกินตัวคืออะไรครับก็คือจนเป็นหนี้เป็นสินนั่นแหละครับสอดคล้องไหมอ่าอันนี้ชัดเจนครับสอดคล้องแน่นอนนะครับเพราะว่าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่1นนะครับบอกเลยว่าครับเราต้องพอประมาณเนาะก็คืออย่าเกินตัวฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ยังไงก็ตรงนะครับเยี่ยมมากนะครับ อีกสักประโยคหนึ่งนะครับประโยคต่อไปนะครับถามว่าปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองอ,อยู่นี้เป็นไงครับเวลาจะซื้อผัก5บาทซื้อได้ไหมโอ้ก็ได้น้อยมากเลยเนาะสิบาทก็บางทีก็แย่เนาะถ้าเกิดเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับโอ้โต้องมี20ขึ้นนะครับเราได้ปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับไปตลาดจริงไหมนะครับไปตลาดก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีโรคระบาดไวรัสโควิด COVID อีกต่างหากเนาะดังน,นั้นปลูกผักกินเองเนี่ยพอเพียงไหมครับ แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทําได้นะครับอันนี้ก็น่าจะตรงกับวิถีพอเพียงเนาะก็คือว่าอะไรที่มันไม่พอจะต้องจ่ายอ่ะก็ไม่ควรจะจ่ายนะครับทำเองได้ก็ปลูกเองแล้วก็ดีนะครับควบคุมคุณภาพได้ด้วยนะครับอีกสักประโยคหนึ่งครับถามว่านําเงินออมมาลงทุนเพื่อผลกําไรในอนาคตเออกำไรอยากได้ไหมในอนาคตต้องมีเงินใช้ใช่ไหมเอาเงินออมมาลงทุนดีไหมบางคนก็บอกว่าดีเพราะว่าต้องลงทุนไวเพราะอนาคตต้องใช้เงินเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะ อ่าแล้วถ้าจะเอาจากประโยคนี้นะครับอ่ามันตรงมันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความพอเพียงครับแน่นอนที่สุดนะครับประโยคนี้นะครับตัดสินใจย,ยากนิดนึงเนาะแต่ไม่สอดคล้องนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการนําเงินออมมาลงทุนเนี่ยนะครับถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเรื่องการลงทุนคือความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงคืออะไรครับเสี่ยงว่าจะได้หรือเสี่ยงว่าจะเสียนั่นแหละเชน่นเกิดธุรกิจมันขาดทุนล่ะเงินออมเราจะเหลือไหมใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะต้อง ออมก็อยู่ส่วนออมเองินลงทุนก็อยู่ส่วนลงทุนนึกภาพออกไหมครับก็ต้องมีการเรื่องของการวางแผนการเงินดีๆนะครับอีกสักประโยคนึงแล้วกันครับประโยคนี้นะครับถามวา่าเป็นประโยคที่ว่าเปิดไฟฟ้าพัดลมทิ้งไว้เพื่อถ่ายเทยอากาศอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนเปิดแอร์เนี่ยไม่ดีแน่ๆแต่เปิดพัดลมเนี่ยโอเคไหมประหยัดกว่านะคําตอบก็คือก็ไม่โอเคดีๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพัดลมต้องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็ ต้องเสียค่าไฟถึงแม้ว่ามันจะถูกแต่อย่างน้อยมันก็กินทรัพยากรส่วนรวมถูกต้องไหมครับหันนั้นเนี่ยถ้าเกิดอากาศมันร้อนแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ก็ควรจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเพราะอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่เรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะรัดวงจรแล้วก็เกิดภัยตามมาได้นะครับฉะนั้นความไม่ประมาทดีที่สุดนะครับและข้อความสุดท้ายนะครับถามว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายครับอันนี้พอเพียงไหมแน่นอนที่สุดครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทําเลยนะครับ ก็คือเราจะได้ทราบสถานะการเงินของเรานะครับว่าตอนนี้เราเดือดร้อนอยู่ไหมเรามีเงินออมพอหรือเปล่าฉะนั้นรายรับรายจ่ายเราต้องจะเป็นต้องทํามากอันนี้ก็คือวิถีพอเพียงนะครับที่ควรจะมียากได้ใช่ไหมครับสุดยอดมากนะครับเอาละครับถึงจุดจุดนี้นะครับก็นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าความว่าพอเพียงเนี่ยนะครับมันก็คือการพอมีพอกินพึ่งตนเองได้นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับมันอาจจะไม่ได้หมายความ ถึงเรื่องของความฟุ่มเฟือยความหรูหรานะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็พอครับพอมีพอกินแล้วดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองนึกภาพสิครับว่าเวลาเราพูดถึงความพอเพียงเนี่ยนะครับเอ๊ะมันตรงกับหลักพระพุทธศาสนาของเราไหมนักเรียนคิดว่าตรงไหมครับอ้าบางคนบอกตรงนะตรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่ามีคนตอบมาแล้วบอกทางสายกลางนั่นเองจริงหรือเปล่าไปลองดูกันนะครับคําถามข้อนี้ครับถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรครับ ่ีมีคนตอบว่าทางสายกลางนะครับบางคนตอบอะไรครับอริยมรคมีองค์8นะฮะเออจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะครับลองไปเช็คดูเนาะมีอะไรอีกครับอริยสัต์สี่ผมก็ยังอยู่ในหมวดทําใกล้ๆเคียงกันนะมีอะไรอีกครับเรื่องของความสันโดษโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับเราจะอธิบายอย่างนี้นะครับที่ตอบมาทั้งหมดถูกต้องหมดเลยแต่ถ้าเกิดจะมองให้ชัดนะครับว่า หลักธรรมนะครับที่เกี่ยวกับข้อเกษตรกจพอเพียงคือการดําเนินชีวิตการดาเนินชีวิตเนี่ยตามหลักพระพทธเจ้าบอกก็คือให้อยู่ในทางสายกลางใช่ไหมครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตด้วยฉะนั้นทางสายกลางก็จะเป็นเรื่องที่ตรงมากๆเลยกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทีนี้นะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงยมีอะไรบ้างนะครับหลักการของมันนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆก็คือ3คํานี้ใช่ไหมครับคือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอประมาณคืออะไรครับพอประมาณก็คือการไม่เป็นหนี้นะครับก็คือความพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองด้วยนะนะครับเช่นบางคนบอกว่าโอ e. ้ <บ confian. S 1> ต้องพอประมาณถัน, nn, ถนจะไม่ซื้ออะไรเลยฉันจะอดทนนะฉันจะอดทนแล้วจะอดข้าวอันนี้ก็ไม่พอประมาณนะเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่อันนี้มันเบียดเบียน,ยนตัวเองก็ไม่ควรนะครับเอาพอดีพอดีนะครับมีเหตุผลคืออะไรครับแน่นอนทรัพยากรเรามีจํากัดเนาะฉะนั้นเนี่ย การตัดสินใจจะใช้จะซื้อจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเหตุผลที่มากพอนะครับต้องวิเคราะห์ดีๆถึงสาเหตุปัจจัยผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วถึงตัดสินใจเข้าใจใช่ไหมฮะประมาณนี้เลยเช่นบางคนซื้อของมาเสร็จสุดท้ายแล้วนะครับก็กองอยู่ที่บ้านยังไม่ได้แกะกล่องมาใช้เลยก็มีใช่ไหมอันนี้แสดงว่ายังใช้เหตุผลไม่พอในการซื้อนะครับภูมิคุ้มกันคืออะไรครับภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เหมือนกับเราฉีดวัคซีนใช่ไหมครับป้องกันโรคเนาะเช่นกันครับ โรคคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดฉะนั้นในอนาคตไม่มีอะไรบอกเราได้ครับว่าเหตุการณ์ร้ายๆจะเกิดกับเราหรือเปล่าฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อจะไว้กับเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในทางลบนะครับฉะนั้นการที่มีภูมิคุ้มกันในตัวคือการเตรียมพร้อมเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองอเ,ชเช่นเช่นไรครับถ้าเช่นตอนนี้เราสังเกตดูว่าโควิดมันมาแล้วก็มีผลกับสุขภาพมีผลต่อ เรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจ,จใช่ไหมครับทั้นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เก็บเงินมาก่อนนะครับมีเงินออมที่มากพอก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างอย่างสบายๆนะครับหรือว่าพอจะไปได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาก่อนนะครับเจออะไรแบบนี้กระทนหันก็มีหลายรายใช่ไหมครับที่จะต้องปิดธุรกิจหรือว่าอาจจะมีสต๊อกไม่มากพอต้องกู้หนี้ยืมสินอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่บอกเราล่วงหน้านะเราต้องเตรียมพร้อมแต่วันนี้เลยนะครับ จากที่พูดมาทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ยินอยู่3คํคำเนาะเมื่อกี้เนาะเขาเรียกว่า3าห่วงนะครับทีนี้3ห่วงที่ว่ามันก็ต้องมี2เงื่อนไขามาเกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขที่ว่าก็คือ1นะครับเงื่อนไขความรู้ความรู้เนี่ยไม่ใช่เรียนหนังสือเยอะนะแต่หมายถึงว่าเรียนอย่างเข้าใจด้วยเพราะว่าความรู้เนี่ยประกอบไปด้วย3รอเนาะก็คือรอบรู้รอบครอบแล้วก็รมะมัดระวังครับคือมีสตินั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะครับก็คือเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาแล้วก็แบ่งปันนัันนันนนนเอองะครบี้ ทั้งหมดเลยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้ทำแล้วได้อะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรกันแน่ถ้าจุดมุ่งหมายไม่ใช่ความร่ำรวยแล้วมันคืออะไรครับมันเรื่องของการสมดุลมั่นคงและยั่งยืนครับสมดุลคืออะไรครับก็คือมาไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะรักษาความสมดุลไปได้เรื say, <ๆ>่อยๆพอมีพอกินไปได้เรื่อยๆนะนะครับมันม่นคงคืออะไรครับแม้จะไม่มั่งคั่งแต่อยู่ได้ไปอย่างเนื่อนานเนาะอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพด้วยนะครับยั่งยืนคืออะไรครับในอนาคตทรัพยากรก็ยังอยู่ต่อไป ซึ่งสมดุลมั่นคงยั่งยืนเนี่ยนะครับออกแบบถูกออกแบบแล้วก็มีผลกับ5ส่วนในชีวิตด้วยกันก็คือชีวิตนะครับสมดุลมั่นคงยั่งยืนนะครับเศร,รษฐกิจด้วยสังคมด้วยสื่งแวดล้อมด้วยวัฒนธรรมด้วยนะครับฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องของปากท้องหรือเรื่องของการเงินในบ้านอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงทุกเรื่องเลยมันหมายถึงเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลย เอาละครับตรงนี้แล้วเรารู้หลักการแล้วเราลองไปดูหน่อยนะครับว่าอาการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนอลองไปดูวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งครับจากกิจกรรมกระตุ้นสมองนะครับเด็กคนนี้ชื่อเบนเทนนะครับเบนเทนเป็นนักเรียนชั้นป5้าครับตั้งใจเรียนมากรู้จักอดออมอเหมือนเราไหมคุณๆนะบางคนแบบเขินๆนะเหมือนไม่เหมือนไม,ไม่รู้แหละนะครับน้อยครั้งมากที่จะของเงินจากพ่อแม่ครับเพิ่มเติมนะก็คือแบบรู้จักเก็บออมแหละนะครับ สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเบนเทนเขาก็มองว่าค่าของเครื่องใช้เนี่ยนะมีราคาสูงขึ้นไอ้ของที่เคยซื้อก็มีราคาสูงขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เบนเทนจะซื้ออะไรเบนเทนจะคิดเยอะมากคิดเยอะมากนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่างดีอ่ะดูปัจจัยดูผลกระทบหมดก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนะครับแล้วก็จะดูด้วยนะครับว่าไอ้ hour, ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันจําเป็นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่จําเป็นเบนเทนก็จะไม่จ่ายเพื่อซื้อมันนะครับนะครับเพราะเห็นว่าเงินที่เก็บออออไไไวว้้เเเเนนนนนี่มมัจะหลืใานนาคตตรรูชิบบทไปไ็ ดูแล้วแบบดูเครียดใช่ไหมดูเบนเทนเด็กป .5 จริงวะเนี่ยแต่แน่นอนอย่างที่บอกนะชีวิตเราในอนาคตจะเจอความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่รู้แบบที่เบนเทนคิดก็น่าสนใจนะครับอ่ะมีคาําถามถามนักเรียนครับถามว่าการดําเนินชีวิตของเบนเทนเนี่ยนะครับสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไหมและสอดคล้องอย่างไรครับเออสอดคล้อ,อ,องไหมสอดคล้องแน่ๆมีอะไรบ้างบางคนก็บอกเฮ้ยก็รู้จักเก็บออมเนะี่ยก็คล้องนะอะไรครับคิดก่อนคิดเยอะๆก่อนซื้อก็ใช่เลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขอ ินคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมก็น่าจะสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับผ่านหลักการเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราดูไปแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมี3ามวงสอนเงื่อนไขใช่ไหมทีนี้คำถามที่ครูจะถามนักเรียนต่อก็คือว่าแล้วที่เบนเทนทำเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับตรงนี้คําตอบก็คือสอดคล้องครับดูจากอะไรครับเริ่มนะครับถ้าอย่างเป็นการพอประมาณนะครับเราจะสังเกตว่าเบนเทนเนี่ยไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวชัดเจนนะนะครับ แล้วมีเหตุผลไหมมีฮะเพราะเวลาจะซื้ออะไรทําอะไรเนี่ยคิดก่อนจะซื้อทุกครั้งเลยชัดเจนนะภูมิคุ้มกันมีไหมครับมีครับเพราะมีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตฉะนั้นเบนเทนดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับนอกจากนี้เบนเทนยังรู้จักสถานการณ์การเงินด้วยใช่ไหมครับว่าของมันแพงขึ้นต้องรู้จักวางแผนการเงินใช่ไหมมีคุณธรรมไหมมีด้วยครับเพราะว่าเบนเทนเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ขอตังค์คุณพ่อคุณแม่เพิ่มนะครับ ก็เรียกได้ว่าเบียดเบียนพ่อแม่น้อยลงนันครับเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงนั่นเองนะครับทันั้นเนี่ยสิ่งที่เบนเทนทำเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยครับว่าถ้าทําแบบนี้ได้นะครับอดทนแบบนี้ได้นะครับก็จะดําเนินชีวิตจะมีความสุขนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นผลลบกับคนอื่นแต่กับเบนเทนเนี่ยไม่น่าใช่แน่นอนนะครับทีนี้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับถ้าเราจะไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับสามารถทําได้แบบไหนได้บ้างประเด็นไหนได้บ้างแน่นอนที่สุดนะครับประเด็นแรกเราใช้กัับบบบคครรออวได้แเเเนนทมื่ ในครอบครัวนอกจากนี้ครับในโรงเรียนเราก็ทาได้เหมือนกันเนาะเพราะโรงเรียนมันก็เหมือนไปชุมชนย่อยๆใช่ไหมครับเราก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ชุมชนใหญ่ๆที่เราอยู่อาศัยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วคาถามต่อมาคือใช้แบบไหนล่ะไปดูแนวทางกันครับแนวทางแรกนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราอยากใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเราอาจจะต้องเริ่มมองก่อนนะครับจากหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนาะประเด็นที่1เลยก็คือดูพื้นที่ว่างในบ้านซิ ว่ามีพื้นที่ไหนไหมที่พอจะทําประโยชน์ได้เช่นอาจจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ใช่ไหมครับปลูกที่รั้วอะไรเงี้ยใช้พื้นที่เล็กน้อยแต่ได้ผักได้อะไรประหยัดเงินไปนะครับหรืออาจจะแบบเลี้ยงสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์เศรษฐกิจหาไรายได้เพิ่มได้นะครับเช่นบ้านใครมีที่เยอะาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับเลี้ยงไก่เพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการผลิตอาหารเองได้ด้วยนะครับอทีนี้ลองดูเพิ่มเติมสิครับว่า ความไม่ฟุ่มเฟือยเราทาได้ไหมจดบัญชีรายรับรายจ่ายหรือยังทำบัญชีคนเรือนหรือเปล่านะครับประหยัดได้ไหมประหยัดได้ไหมอาประหยัดไฟได้ไหมครับใช้ทรัพยากรคุ้มค่าได้ไหมหรือแม้กระทั่งลองมาดูในบ้านสิครับว่าที่บ้านเราเนี่ยมีความสุขไหมการจะมีความสุขเนี่ยทำง่ายมากเลยครับว่าประกอบอาชีพเนี่ยสุจริตหรือเปล่าเราใช้สติปัญญาควบคู่กับการพัฒนางานของตัวเองไหมนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนมาฉะนั้นปรับใช้ได้นะครับอ่าลองมาดูภาพกันหน่อยนะครับเป็นไงครับภาพนี้ก็อย่างเช่นนะครับ ภาพนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพของการปลูกผักเลี้ยงไก่หรือทานเองใช่ไหมครับเป็นไก่ไข่นะทีนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าถ้าพื้นที่เรามีพอเราก็ทําได้ใช่ไหมครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะมีรายได้เพิ่มเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอยา่างการใช้ชีวิตพอเพียงด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดบ้านใครบอกว่าอยู่ในเมืองพื้นที่ไม่เยอะก็อาจจะต้องไปลองดูเรื่องการประหยัดนะครับแล้วก็อาจจะทําอาชีพเสริมอื่นอา่าหัตถกรรมอาหารขายแบบออนไลน์เดลิเวอรี่ก็มีใช่ไหมครับก็อาจ,จไปลองดูได้นะครับ คำถามครับถามว่านักเรียนจะนําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้อย่างไรครับบางทีครอบครัวมันก็พูดลําบากเนาะว่าครอบครัวเราก็เป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมอ่าเป็นลูกของพ่อคุณแม่เนาะนะครับก็อาจจะตัดสินใจอะไรได้ไม่มากพอนะแต่ถ้าถามว่าในมุมของการเป็นเด็กเนี่ยเราใช้ได้อย่างไงบ้างครับอ่ามีคนตอบมาแล้วบอกว่าอ่าทำอาชีพเสริมโอ้เป็นเด็กทําอาชีพเสริมเลยครับยอดเยี่ยมมากนะครับมีหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กสุดยอดมากชื่นชมนะฮะคนนี้บอกช่วยกันประหยัดเงินพ่อแม่อ่าใช่ครับอันนี้ทําได้แน่นอน นะครับเหมือนเป็นเทนไงอะไรที่ไม่พอจะใช้ก็ก็ประหยัดได้ก็ดีไม่เบียดเบียนพ่อแม่อันนี้บอกอะไรครับตั้งใจเรียนเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับพ่อแม่อ่าโอเคครับบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจเรียนพ่อแม่ก็มีการรําลังใจในการที่แบบอยากจะท,ทางานใช่ไหมครับก็เราก็คือเราไม่สร้างปัญหาเพิ่มใช่ไหมพ่อแม่เขาก็จะมีการรําลังใจเยี่ยมมากครับหรืออย่างน้อยก็คืออ่าพ่อแม่บางคนอาจจะไม่มีเวลาคนนี้น่าสนใจมากครับบอกว่าทำอาชีพรายรับรายจ่ายพ่อแม่เออนี่น่าสนใจนะเพราะบางทีพ่อแม่ทํางานเยอะแล้วก็อาจจะลืมไป หรือว่าไม่ได้มีเวลามานั่งคิดในการทาบัญชีได้รับได้จ่ายเราทําให้ก็ได้จริงไหมครับก็ไม่ได้หนักเกินไปกับเราเนาะเพราะว่าสมุดหนังสืออะไรเงี้ยเราก็จับทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะก็เห็นไหมครับว่าช่วยได้เยอะเลยจากที่เพื่อนๆน,นําเสนอมานะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนล่ะเราทําอะไรกับโรงเรียนได้บ้างนะครับเศรษฐกิจพอเพียงทําได้ไหมออโรงเรียนเราจ่ายค่าเทอมเสร็จแล้วก็เรียนเนี่ยเราไม่น่าจะทําอะไรได้นะทำได้หรือเปล่าคําตอบคือทาได้ครับประเด็นแรกเลยเราลองดูอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยเราต้องรู้ตลอดเวลาครับว่า ของที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นของส่วนรวมเนาะฉะ <_ d ance> นั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรตามใจเราหรือบางครั้งเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดซะก่อนว่าอ้ที่เราทําไปเนี่ยนะครับมันเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าอัานนี้ก็ประเด็นแรกใช้หลักคุณธรรมเขาว่าในการใช้ทรัพย์สินร,ร่วมกันเนาะประเด็นต่อมาครับทรัพยากรโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรของเราด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเราประหยัดไฟในบ้านโรงเรียนเราก็ประหยัดไฟช่วยโรงเรียนหน่อยก็ดีเนาะนะครับแล้วก็หนังสือต่างๆที่เรายืมมาบางทีก็ชอบขีดชอบเขียนก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ เต้องทาความเข้าใจว่ามันจะต้องมีคนที่ใช้ต่อเราด้วยก็ร่วมกันรับผิดชอบทรัพยากรโรงเรียนนิดนึงเนาะทีนี้ถามว่าฉันจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้วทําอะไรก็ได้ไม่จริงหรอครับลองคิดภาพนะถ้าเราไม่รักษาทรัพยากรโรงเรียนเนาะเราใช้ไฟเปลืองเราทําสิ่งของเสียหายโรงเรียนก็ต้องซื้อของสิ่งนั้นเพิ่มใช่ไหมครับเช่นเราเอาหนังสือมาแล้วเราก็ฉีกขีดค่านั่นนี่นู่นใช่ไหมอ่าคนมาอ่านต่อก็ไม่ได้ลวเขาก็ไปบอกครูบรรลักษ์บรรลักษ์ก็บอกว่าอ่านไม่ได้แล้วเอาทิ้งไปเดี๋ยวซื้อเล่มใหม่มา้าแบบน โรงเรียนก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมครับพอโรงเรียนจ่ายตังค์เพิ่มแล้วโรงเรียนจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องเก็บค่าเทอมเราเพิ่มใช่ไหมนั่นแหละครับถึงบอกว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นของโรงเรียนไม่ใช่ของเราจริงๆมันก็คือของเราเหมือนกันนะแล้วก็ของคนอื่นด้วยฉะนั้นเราแชร์กันช่วยๆกันรักษาจะดีที่สุดนะครับเอาละครับมาถึงคําถามนี้นะครับคาถามก็คือว่านักเรียนจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไงนะครับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างไรเอออ่ามีคนตอบมาแล้วตั้งใจเรียนโหนี่นาะสนใจมากนี่ซักกำลังใจเมื่อกี้ซักกำลังใจพ่อแม่ อลิซากำลังใจให้ครูต่อนะเออน่าสนใจมากเลยนะครับมีคนตอบมาบอกครับว่ารักษาสิ่งของของโรงเรียนอ่าใช่ไหมครับอย่างเช่นโต๊ะนักเรียนอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราไปนั่งโต๊ะเราก็เห็นโอ้โหมีคนเขียนอะไรไว้เยอะแยะเลยแล้วก็ลบได้เราก็ลบแล้วเราก็ไม่เขียนเพิ่มเนาะเพราะอะไรครับเด<ๆ>็กที่เขามานั่งต่อจากเรารุ่นน้องเราก็จะได้ใช้ต่อโรงเรียนก็จะได้ไม่ซื้อโต๊ะใหม่ใช่ไหมครับก็นี่ก็เป็นการรักษาของเนาะหนังสือยืมนไปก็รักษาเยียมมากครับมีอะไรครับอ่าปิดไฟหลังออกจากห้องสุดยอดครับ ทีนี้ถ้าถึงชุมชนล่ะนะครับเราจะทํายังไงได้บ้างลองลองดูกันหน่อยเนาะชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตสําหรับนักเรียนนะครับเพราะเราก็ยังเป็นแค่เด็กใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ถือว่าเป็นสมาชิกของชุมชนเหมือนกันนะฉะนั้นเราทําอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําอะไรต่างๆอน,นาสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็อาจจะบอก ลุงป้าน้าอาพี่ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาระดับรู้บ้างนะครับประเด็นต่อมาคือแน่นอนครับเหมือนกับโรงเรียนเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษานะครับในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือถ้าวันนึงเรามีไอเดียนะครับหรือว่าเราโตพอหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยนะครับก็จะไปเข้าอยู่กับกลุ่มต่างๆเนี่ยเราอาจจะช่วยคิดช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนก็ได้ ใช่ไหมครับทะ้ะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเราเป็นเด็กนะครับเราก็คือคนคนหนึ่งในชุมชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเหมือนกันนะครับอาละครับทีนี้มาอีกสักคําถามนึงนะครับถามว่านักเรียนจะนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ลดการพึ่งพาจากปัจจัยภายนอกครับอ่ามีคนตอบมาน่าสนใจมากครับตอบมาบอกว่าอะไรครับรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเอออันนี้น่าสนใจมากครับ เพราะว่าทุกคนต้องมีเวลาว่ามีวัตถุดิบแต่ละที่อยู่้วใช่ไหมมาช่วยกันผลิตน่าสนใจมากมีคนบอกอะไรครับมีคนบอกว่าบ้านหนูเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อคนจะได้มาเที่ยวเยอะๆเฮ้ย,ยน่าสนใจมากครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วเ,เกิดสมมุติว่าบ้านเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วคนมาเที่ยวอะ่ะเพราอมาดูธรรมชาติบ้านเราเนาะเราก็ต้องช่วยกันร,รักษาใช่ไหมเออ,อน,นี้ก็เป็นประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับคนนี้บอกว่าไงครับเป็นสากลรวมกลุ่มกันอ่านี่ก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกัน สังเกตไหมครับว่ามันก็ทําได้หลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีศักยภาพด้านไหนมีความเอื้อเฟื้อมีความเอื้อประโยชน์ด้านไหนให้เราสามารถทําได้นั่นเองนะครับเอาละครับถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการเราเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยนะครับมันก็ใช้ตั้งแต่ในครอบครัวนะครับในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนก็ทําได้นะทีนี้เอางี้ดีกว่านะครับในชุมชนเนี่ยเราเป็นเด็กเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยใกล้ชิดเนานะแต่แน่นอนที่สุดนะครับเราลองไปดูตัวอย่างแล้วกัน ตัวอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไปบอกต่อได้นะครับให้ชุมชนเราได้พัฒนาบ้างเนาะตัวอย่างของอพื้นที่ที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนนะครับในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆน,านะครับมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปเที่ยวภาคใต้กันก่อนภาคใต้นะครับที่จะพาไปคือจังหวัดพัทลุงนะครับบ้านควรขนุนนะครับบริเวณนี้นะครับปลูกมะพร้าวเยอะมากแล้วก็สินค้าที่เหลือเนี่ยคือกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเนี่ยดูแล้วมันก็ ดูใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนาะบางที่ก็ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงต่างๆนานาแต่ว่าที่บ้านคุณขนุนเนี่ยเกิดไอเดียที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านคุณขนุนครับเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับเอ,เอากะลามะพร้าวาามาสร้างเห็นไหมครับก็กลายเป็นเรื่องของถ้วยชามนะครับกลายเป็นเรื่องของภาชนะกลายเป็นเรื่องความสวยงามต่างๆนานาเนาะซึ่งแน่นอนสิ่งที่ทํามาเนี่ยมาสะท้อนภูมิปัญญาสะท้อนเอกลักษณ์นะครับกะลามะพร้าวต่างๆนานาแล้วก็สร้างรายได้อีกด้วย อันนี้คือตัวอย่างนะครับของการรวมกลุ่มกันแล้วสร้างสินค้าขึ้นมาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะทีนี้ไปใต้แล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวภาคเหนือต่อนะครับภาคเหนือที่จะพาไปคือจังหวัดเชียงใหม่ครับบริเวณชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองนะครับบ้านแม่กำปองเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์มากด้วยทรัพยากรป่าไม้ลำธารน,น้ำตกแล้วก็สัตว์ป่านะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิน่นประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับ ประเด็นคือเมื่อไปท่องเที่ยวเสร็จแล้วนะครับเขาก็เริ่มมีการคนมาเที่ยวเยอะใช่ไหมเขาก็ทํากาแฟอาราบิก้าทําชาสมุนไพรใช่ไหมครับหมอสมุนไพรทําบ้านพักโฮมสเตย์นะทะนนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าเกิดเศรษฐกิจในชุมชนมากมายทีนี้พอเกิดเศรษฐกิจในชุมชนมากมายเนี่ยนะครับคนในชุมชนเขาก็เลยเล็งเห็นว่าเฮ้ยที่มีคนมาเที่ยวเนี่ยที่สร้างรายได้จากกาแฟของเรามีคนมาซื้อกาแฟเรามีคนมาซื้อหมอนเรามีคนมาพักที่บ้านเราเนี่ยนะมันเพราะธรรมชาติที่มันสวยงามนะครับทังนั้นชุมชนก็เลยแบบ ร่วมกันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดูแลธรรมชาติดีมากเพื่อที่จะทําให้มีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็ซื้อของแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีในชุมชนด้วยฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็ยังสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็สามารถตอบกลับเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับจากจุดนี้นะครับจะเห็นภาพนะครับว่า การนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้หลายเรื่องมากนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนัเนเยนก็พอจะเห็นแต่แน่นอนที่สุดครูรู้ละนักเรียนต้องเกิดไอเดียแล้วล่ะว่าอุ้ยพัทลุงเป็นอย่างนั้นเชียงใหม่เป็นแบบนี้เออแล้วบ้านเราจะทําอะไรได้บ้างอ่ะงั้นเราไปเสนอไอเดียกันครับกิจกรรมชวนทํานะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ตัวของนักเรียนเองนะครับเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยครับนะครับทีนี้พอทําเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะมาในรูปแบบของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนภาพความคิดนะครับโปสเตอร์นะครับวิดีโอคลิปต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวหรือว่าส่งครูแล้วจบนะครับเผยแพร่ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนานาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กอินส a าแกรมทิก o k อกยูทูบหรือว่าทวิตเตอร์หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นประจับเเเพื่่่อแลลกกปีียยนนนรรรู้วมันะครับ นะครับจุดประกายความคิดให้คนอื่นบ้างนะครับรวมไปถึงอาจจะได้ข้อเสนอดีๆจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมามอบความรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาละครับตรงนี้มาถึงตอนนี้แล้วนักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับไหนลองสรุปให้ครูฟังซินะครับมาสักคนละประโยคคนละประโยคก็ได้อ่าโอเคคนนี้บอกน่าสนใจมากครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรแต่เป็นเรื่องการใช้ชีวิตเยี่ยมมากครับอันนี้บอกว่าอะไรครับอ่าคนเรานะครับถ้าต้องรู้จักวางแผนในอนาคตอ่าดูภาพการออมเงินมาใช่ไหม เยอะมากครับอันนี้บอกอะไรครับอ่าประโยชน์เนี่ยต้องใช้ให้ครบพื้นที่เนาะอ่าปลูกผักไว้กินเองลดค่าใช้จ่ายก็ได้ใช้พื้นที่เต็มที่ยอดเยี่ยมมากครับโอ้ยมีข้อคิดเห็นอีกเยอะๆที่นําเสนอมาเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรวบรวมมานะครับเดี๋ยวลองสรุปแบบนี้ดีไหมครับอ่าที่นักเรียนต่อมานะครับสรุปเป็นแบบนี้ได้ไหมลองดูนะครับลาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับอ่าเป็นเรื่องที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเนาะให้สามารถพึ่งตนเองได้ ท้งระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับการพึ่งตนเองได้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการยกระดับกระตุ้นนะครับเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตของเรานะครับให้อยู่ดีกินดีแล้วก็มั่นคงครับแล้วก็ตอบสามารถที่จะสู้รบนะครับแล้วก็ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักสําคัญที่เราเรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับ อีกเสักหนึ่งกิจกรรมแล้วกันนะครับช่วยสังคมหน่อยเมื่อกี้ทาการ้านส่งครูไปละทีนี้เราช่วยพัฒนาชุมชนของเรานิดนึงนะครับผ่านกิจกรรมนี้นะครับ,น,บนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทาโครงงานเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่านะครับชีวีมีสุขแค่รู้จักพอเพียงชีวีมีสุขแค่รู้จักพอเพียงนะครับโดยนักเรียนร่วมกันวางแผนดําเนินงานนะครับแล้วก็เสนอโครงงานของกลุ่มของตัวเองมานะครับ Beifall ทั้งอาจจะเป็นเสนอต่อโรงเรียนก็ได้นะครับหรือต่อชุมชนหรือว่าเป็นสื่อออนไลน์ก็ได้ เพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกให้เกิดความสมดุลนะครับยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลกอ่าไม่แน่หรอกครับความคิดเล็กๆของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ไม่เกิดการพัฒนาระดับชาติได้หรือชุมชนได้ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปทําโครงงานนี้มาดูนะครับเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราแล้วก็ประเทศของเรากันนะครับเรียนถึงตอนนี้แล้ว เราได้เรื่องอะไรบ้างนะครับความรู้เราย in ังเหลืออยู่ไหมนะครับเราจะต,ต insky, Значит, อบข้อสอบได้หรือเปล่าลองทําข้อสอบกันหน่อยดีไหมเราทาข้อสอบกันหน่อยดีกว่านะฮะลองดูข้อนี้นะครับลองตอบดูว่าเข้าใจไหมนะครับโอเคคําถามนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดครับเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดหนึ่งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ2นะครับเพื่อให้บุคคลมีฐานะร่ำรวยขึ้น3นะครับเพื่อให้คนนับหน้าถือตา ทําทแล้วมันดูดีไงก็ให้ค,คนนำหน้าถือตาหรือว่า4นะครับเพื่อให้บุคคลสามารถดําเนินกิจกรรมเศรษฐ,ฐกิจได้โดยพึ่งตนเองได้อุ้ยแน่นอนที่สุดตอบมาตรงกันเลยนะครับคือข้อ4นั่นเองเพราะเราไปเจอคําว่าพึ่งตนเองได้ใช่ไหมใช่ครับเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายหลักเลยคือการพึ่งตนเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถูกที่สุดอยู่แล้วอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับถามว่าบุคคลใดปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีที่สุดครับ ได้ดีที่สุดนะเอรับประทานอาหารแพงๆทุกสิ้นเดือนเออน่าสนใจนะกินแพงสักเดือนละหนึ่งมือ้อนี่ก็โอเคนะพอเพียงไหมลองคิดดูบี B, ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่อยู่เสมอตามแฟชั่นอ่าซี C, อดอาหารเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับดี D, รขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์กระถางต้นไม้เออใครเนี่ยพอเพียงสุดละแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเกิดเราดูนะหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเหมือนเขาใช้เหตุผลน้อยมากเลย แต่มีอยู่คนเดียวครับที่รู้สึกว่าเออตรงตามหลักเนาะก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีปุ่มคุ้มกันนะครับในการประหยัดเงินด้วยก็คือข้อ4นั่นเองนะครับก็คือคุณดีนั่นเองนะครับคุณดีเนี่ยนะครับประหยัดนะครับประหยัดเงินนะครับแล้วก็ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแน่นอนชัดเจนแล้วเงินก็เหลือเพื่ออนาคตด,ด้วยนะครับฉะนั้นคนคุณดีข้อ4เนี่ยคือคําตอบที่น่าจะตรงที่สุดนะครับข้อต่อไปครับถามว่าความไม่ประมาทตรงกับหลักการใดของเศรษฐกิจพอเพียงครับความไม่ประมาท ความไม่หมาำคือการระลึกตัวอยู่เสมอนะแล้วแน่นอนที่สุดความเปลี่ยนแปลงมาเราก็ต้องจัดการมันได้ใช่ไหมตรงกับข้อความใดของเศรษฐกิจพอเพียงครับโหยตอบตรงกันอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับมันก็คือภูมิคุ้มกันนั่นเองจริงไหมฮะเพราะภูมิคุ้มกันคือการดําเนินชีวิตในวันนี้นะครับเพื่อพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอ่าฉะนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับเช่นเราฝากเงินทุกทุกเดือนอย่างเงี้ยมีเงินออมเนี่ยก็เพื่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะได้สามารถ ต่อสู้ได้นะครับหรือว่าทนกับการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับข้อต่อไปครับถามว่าข้อใดเป็นการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวอย่างเหมาะสมครับใช้สินค้าราคาแพงผลิตไฟฟ้าใช้เองอผลิตไฟฟ้าใช้เองน่าสนใจนะโซลาเซลล์ก็ก็มีขายนะครับลูกผ,ผักสวนควรัวไว้กินเองในบ้านนําสินค้าไม่มีคุณภาพออกจากจาหน่ายให้ได้กำไรเยอะๆโอ้โหในครอบครัวนี้ดูดีมากเลยข้อไหนดีฮะโอเคคนพอดีสุดน่าจะเป็นข้อ3ใช่ไหมครับ ปลูกผักไว้ใช้ในบ้านนะครับทีถามว่าอาจารย์ครับแล้วทําไมถึงไม่เอาผลิตไฟฟ้าใช้เองเหตุผลนี้ฮะก็คือว่าถ้าเราผลิตไฟฟ้าใช้เองเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงมาก,มากเช่นโซลาเซลล์ก็ยังมีราคาที่แพงอยู่นะครับถ้าเกิดเราติดแล้วบางบ้านใช้ไฟไม่เยอะพอเนี่ยก็ไม่คุ้มทุนนะครับเปลืองเงินโดยใช้เหตุนะครับฉะนั้นข้อ3เนี่ยน่าจะเป็นการลดรายจ่ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วในเบื้องต้นเนาะนะครับเอาละครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายลวนะฮะถามว่าข้อใดเป็นการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสมที่สุด ขยายการผลิตเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาลงทุนออกกฎหมายไม่อนุญ,ญาตให้ใครเข้ามาเลยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเลยหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ชุมชนจากวัตถุดิบในท้องถิ่นตอบข้อไ,ไหนดีครับอ่าข้อสี่นั่นเองนะครับเยี่ยมมากครับเพราะข้อสี่เนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรนะครับที่หามาได้ในท้องถิ่นนี่แหละนะครับแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ไม่สิ้นเปลืองน,นะครับแก้ปัญหาขยะในชุมชนด้วยใช่ไหมครับต้นทุนก็ต่ําแล้วก็ ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อีกด้วยนะครับเอาละครับถึงตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักการต่างๆแล้วก็การนําไปใช้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ศึกษากันอย่างครบถ้วนแล้วทํากิจกรรมเพื่อจะตอบแทนสังคมด้วยนะแล้วก็เป็นการเรื่องของการสะท้อนความรู้ในเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ